สวัสดีครับผมประมุขพระมันและในหลวงนะครับปกติจะบอกมาจากเวลาผมพูดชื่อเนี้ยปั๊บเนี้ยเขาจะบอกว่ามาจากกลุ่มมีดบ้างกลุ่มศิลปะการต่อสู้บ้างกลุ่มโกงไพ่ไมค์อะไรสารพัดวันนี้ไม่ใช่วันนี้มาคนเดียวนะครับเราจะมาพูดในเรื่องของรีวิวแล้วก็อันบ็อกซิ่งตัวนี้นั่นเองก็คือสูงหรือไฟฟ้าสโนว์วูฟพัง 2,000 โทษไอ้เหี้ย 2,200 วัตต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดในเรื่องของสโนว์วูฟ200วัตต์ตรงนี้เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับหลายคนก็รู้ว่าผมสูบบุหรี่นะครับแล้วก็สูบค่อนข้างนานแล้วนะฮะแล้วก็เรียกว่าก็เยอะอ่ะคราวนี้นานกว่าที่มึงคิดแล้วกันคราวนี้คือสูบอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่ใช่ 2-3 ซองนะฮะต่อวันแล้วคราวนี้ป้ารู้สึกว่าเมื่อเราแก่ตัวขึ้นแล้วทำไมเข่าหงอกหมดหงอกจอนหงอกเนี่ยรู้สึกเฮ้ยสุขภาพมันเริ่มแย่ทุกวันนี้ยังงงๆเลยว่านี่กูรอดตายได้ชื่อยังฉงนอยู่เลยว่ายังไม่ตายแล้วคราวนี้ป้าไอ้เรื่องสุขภาพผมคนดูแลตัวเองออกกำลังกายประจำอยู่แล้วรู้สึกว่าเออมันมีปัญหาหรอกแต่คราวนี้อีกที่จริงๆก็คือไอ้สัตว์ภาษีบุหรี่ขึ้นเว้ยไอ้หายการที่จะดูบาบาโร่เนี่ยมันก็120สองซองก็ปาไป240สามซองเนี่ยโอ้โหมัน360มันหนักมากใช่ไหมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราต้องเริ่มมาหาทางเลือกอื่นแต่คราวนี้ก่อนที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยขออนุญาตอย่างนี้นะครับคลิปนี้จะเป็น18บวกนะครับและขออธิบายให้ฟังเลยว่าน้องๆเยาวชนทั้งหลายนะครับที่เห็นว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแฟชั่นนะครับไม่อันตรายนะฮะความคิดที่ส้นตีนมากเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวออกแบบสำหรับคนที่อยากจะเลิกบุหรี่นะครับเป็นหนึ่งทางเลือกที่เหมือนกับว่ามันอาจจะปลอดภัยกว่าเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าปลอดภัยกว่าหรือไม่อย่างไรนะแต่แล้วน้องๆที่รู้สึกว่าเป็นแฟชั่นหรือว่าเฮ้ยมันไม่อันตรายหรอกจริงๆมันการที่เอาหาอะไรสักอย่างดูดเข้าปอดแล้วมันพ่นออกมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องโดนอะไรบางอย่างตกค้างอยู่แล้วไม่มากก็น้อยต่อให้มันบริสุทธิ์มากๆนะไอ้การที่มันมีการเผาไหม้เนี่ยอย่างบุหรี่จริงมันเผาไหม้มีน้ำมันทาใช่ไหมฮะแล้วมันมีสารพิษอีก 6,000 กว่าชนิดนะอันตรายชัวร์ป้าแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไอ้กว่าบุหรี่กว่าจะรู้นะเว้ยว่ามันอันตราย20ปีนะดูดกันตายหาตายโหงมาเนี่ยคราวนี้ปั๊บบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งกำเนิดมาปัจจุบันยังมีไม่ถึง10ถึง20ปีเท่าบุหรี่เลยนะครับฉะนั้นอนาคตอาจจะตรวจสอบเจอก็ได้ว่าอันตรายกว่าหรือไม่ตัวอย่างนี้ผมไม่ขอก้าวล่วงแต่ผมมองว่ารู้สึกว่ายังไงการดูดไอ้น้ำเข้าไปมันปลอดภัยกว่าการเผาการดูดควันจากการเผาไหม้อันนี้มันชัวร์อยู่แล้วท่านเนี่ยขออธิบายให้ฟังว่าน้องๆหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามที่อยากดูดอยากถุยอยากจะดูดบุหรี่ไฟฟ้าเพราะมันเป็นแฟชั่นมึงเลิกความคิดนี้เดี๋ยวนี้เลยนะฮะไม่ต้องอันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ดูดบุหรี่จริงแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเลิกนะฮะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแนวฮะอยากจะเล่นสายออร์แกนิกเนี่ยสายธรรมชาติเนี่ยสายเขียวอะไรเงี้ยมาลองสายเทคโนโลยีบ้างไอ้เทคโนโลยีไปว่าเออนี่ก็ไม่ว่ากันนะครับผมเซฟตังค์นะไอ้การที่หูใจวันละ100 200 300เนี่ยมันตุนเดียวแล้วก็หงายไปเลยดูกันยาวๆแล้วชอบกับหมอสำหรับผู้ชายที่ชอบประดิษฐ์ประดอยนะฮะมีเซ็ตลูกกระมูลูดเดี๋ยวจะเป็นงานคล้ายๆบทงานแนวถักโคเชอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยหาเวลาว่างให้ชีวิตอะไรเงี้ยเหมาะสมครับท่านนะฮะอันนี้ก็อธิบายไว้ตัดต้นคลิปเลยนะครับและก่อนที่จะไปรีวิวสโนว์วูฟแล้วก็อันบ็อกซิ่งเนี่ยอธิบายจุดนึงก่อนนะครับในเรื่องของอันนี้เป็นแนวที่ผมเองนะครับสมมุติว่ามีประเทศนึงชื่อประเทศเทยแล้วกันไม่ใช่ประเทศไทยนะประเทศเทยประเทศที่มีตุ๊ดเยอะๆเทยเยอะๆนั่นแหละนะฮะก็มีหลายคนเกิดความสับสนที่ว่ามันมีหลายกระแสหลายกระทรวงจะว่ากระทรวงสาธารณสุขประเทศเทยนะครับประเทศไทยนะฮะไม่ต้องมาฟ้องกระทรวงสาธารณสุขเอ่ยกระทรวงสาธารณสุขเอ่ยนี่คือชื่อสมมุติเดี๋ยวก็หลายกระทรวงเรื่องของความอนามัยออกมาชี้แจงว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความอันตรายสูงกว่าในส่วนของบุหรี่จริงนะฮะเอากันตรงๆมาเอาแค่สติมันก็ไม่พอแล้วไอ้เหี้ยเอายี้คิดเงี้ยบุหรี่จริงอ่ะเอาแค่อย่างที่1อ่ะนะน้ำมันทาที่มันเราราวเราบุหรี่ไปอัดควันนั้นน่ะเปล่าเนี่ยมันจะมีน้ำมันดำๆอย่างเงี้ยลองดูนะฮะใครดูบุหรี่จริงอยู่เนี่ยแล้วคราวนี้ไอ้น้ำมันตัวนี้แหละที่จะไปเคลือบปอดแล้วมันสารก่อมะเร็งนะครับบวกกับว่าการเผาไหม้ซึ่งนี้คือจับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้คือการเผาไหม้จากเศษกระดาษรอบๆและการเผาไหม้ตัวมวลยาข้างในอีกอันนี้แหละที่ตายโหงตายหากันเท่านั้นไม่พอแล้วมีสารก่อมะเร็งอีก 6,000 ชนิดมึงเลือกเอาเลยมึงจะโดนอันไหนก็ไม่รู้อ่ะแปลว่า 6,000 ต่อ1มันจะเป็นสักอย่างนึงอ่ะหรือผสมกันไม่รู้ใครๆนิ้วเช็คก็ไม่รู้ซึ่งตรงเนี้ยรัฐบาลไม่ได้อธิบายมารัฐบาลไม่เคยไว้อธิบายมาว่ามันอันตรายกว่าตรงไหนทุกหน่วยงานทุกส่วนปั๊บชี้มาตรงกันหมดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันดูดแล้วมันโดนนี่ก็เต็มๆซึ่งความจริงนี่ก็เต็มเนี่ยผมบุหรี่ไฟฟ้ามันเลือกได้มันมีศูนย์นิโคตินหรือศูนย์นิกเนี่ยนะศูนย์นิก3นิก6นิก12 32ถ้า32มึงไม่ต้องดูดหรอกเยี่ยมตายเลยว่ะเยอะไปนะถ้าคิดจะเลิกก็ควรลงมากกว่านี้นะซึ่งมึงเลือกได้แต่เรื่องของอาการที่ดูดแล้วปอดมันชื้นนี่ผมตอบทีละข้อไอ้การดูดแล้วปอดมันชื้นเนี่ยการดูดบุหรี่ไฟฟ้าจัดไม่ว่าจะจัดขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับผมคือประมาณว่าถ้าแบบดูดสุดเนี่ยคุณดูดต่อครั้งคือ15อึกอ่ะ
หนึ่งสอนเนี่ย15ครั้งอ่ะถ้าดูดอย่างนั้นเนี่ยกูว่าไม่ต้องเลิกดูดบ้องเลยป่ะครับแต่ในทางกลับกันก็คือคุณดูดบุหรี่ไฟต่อเนื่องก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในที่อากาศชื้นมากๆคืออาการปอดชื้นจะเกิดได้ถ้าอย่างนั้นกูถามใหญ่พูดเอสกิโมไม่ตายหาแล้วนะหรอวะเอาความจริงมาคุยกันครับถ้าเกิดอยากจะเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพแล้วว่าคนที่อยู่ในประเทศจริงๆอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เอาข้อมูลจริงมาเฉลยกันเดี๋ยวเอาไว้ผมหาข้อมูลเอกสารผมเคยอ่านแล้วแหละแต่ว่าครั้งนี้มันนานแล้วไงอยากจะเอามาแปะมาโชว์เลยว่ามันมีการรับรองในส่วนของหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศจริงๆว่ามันยังอย่างน้อยๆก็ปลอดภัยกว่าบุหรี่จริงแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้อย่างที่ว่านะครับเท็จจริงไม่ทราบนะฮะเพราะว่าอย่างที่ว่าบุหรี่ฟ้าเพิ่งกำเนิดเกิดมานะครับอนาคตอาจจะมีการพิสูจน์ได้ในอนาคตซึ่งตรงนี้ผมแฮปปี้กับตรงนี้มากกว่านะครับผมฉะนั้นตรงนี้ขอฝากไว้หน่อยนึงนะครับว่าจะให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลดในส่วนอยากให้เอาข้อมูลจริงๆแล้วเปรียบเทียบได้จริงๆอย่าพูดงงมึงอย่าพูดวกไปวนมาให้มันดูเข้าท่าเข้าทางไม่เอาดิที่กูประธานกูจ่ายภาษีเต็มเลยนะครับก็บ่นๆกันไปซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดนี่คือประเทศเคยนะไม่ใช่ประเทศเรานะครับพูดกันลอยๆเป็นเรื่องสมมุตินะสมมุติว่าไม่ได้นะอ่ะว่ากันไปก็ทุบกันนะอ่ะรีวิวอันบ็อกซิ่งในส่วนของ Snow Wolf 200วัตต์ตัวนี้นั่นเองตัวนี้เพิ่งได้มาเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะเช็ดมือก่อนเย็นมือเต็มเต้นยังเหงื่อออกมือเลยนะครับเดี๋ยวดูกล่องกันก่อนเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวกล่องมันเป็นอย่างนี้นะฮะหน้าตารูปร่างสวยงามนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนี่แค่กล่องนะครับผมออกแบบมาคล้ายๆกับนี่คือหลังกล่องอย่างนี้นะครับตัวนี้ผมใช้เป็นสีทองนะครับผมจริงๆมันมี2สีคืออันนี้จะไม่ทราบว่ามันอัปเดตกี่สีแล้วนะฮะมี2สีคือสีเงินกับสีทองซึ่งจริงๆราคาเท่ากันนะครับแต่ว่าตอนปัจจุบันนี้ก็จะมีสีทองอาจจะหายากกว่าก็จะมีบางเจ้าก็อาจจะเพิ่มตังนิดหน่อยบางส่วนกิมมิคซึ่งจริงๆมันก็ไม่ต่างกันนะครับมันแค่ต่างแค่สีเฉยๆนะฮะก็เหมือนกับ iPhone นะ iPhone สีทองแพงกว่า iPhone สีขาวออกแบบมาคล้ายๆกับกล่องของ iPhone เลยทีเดียวแยกกูต้องเขย่าอย่างนี้ทุกครั้งเลยใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ทำไมไม่รู้เปิดกล่องออกมานะครับผมก็จะเจอในส่วนของใบบัญชีนะครับผมนะฮะแล้วก็คู่มืออีก1ชุดนี่นะครับคู่มือก็จะเป็นแผ่นพับยาวอย่างนี้นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมไม่ใช่ภาษาอิหร่านแน่นอนนะก็ลองไปเปิดอ่านดูครับถ้าไม่เข้าใจรีวิวเยอะแยะครับแป๊บๆไปหมดเลยผมว่ารุ่นนี้มันรุ่นตัวท็อปคลาสอะคือใครๆก็ชอบอะฉะนั้นปั๊บผมว่าหาอ่านได้ยากเมื่อเปิดมาปั๊บจะเจอกล่องคล้ายไอโฟนรุ่นจิ๋วอย่างนี้ไอ้ย่าจะหาเงาวิ้งเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะมาดูกันแบบซูมๆนะครับชัดๆอย่างนี้ชัดไหมวะปรับกล้องครับน่าจะชัดขึ้นอย่างนี้นะครับผมนะเปิดมาโชว์ในกล่องก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับขออนุญาตเก็บแป๊บนึงเราควรจะเก็บแล้วเราควรจะลาจากกันแค่นี้บ๊ายบายทั้งกล่องทั้งในยุทธโอเคเรื่องเอาต้นมืออยู่แล้วออกมาปั๊บมือหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมีการซีลมาอย่างนี้นะครับก็เปิดออกมาจะเป็นยังไงนะครับปื๊ดเพิ่งเริ่มจับนิ้วรอยนิ้วมือกูก็ติดแล้วไอ้เหี้ยลืมบอกนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูรีวิวผมนะฮะผมมันสไตล์เถื่อนผมไม่เกรงใจใครอยู่แล้วแล้วผมบอกแล้ว18บวกนะครับเรื่องข้อมูลเนี่ยไม่ต้องลุ้นกับกูเลยผมจะมารีวิวอันบ็อกซิ่งแล้วก็พูดในเรื่องของการใช้จริงให้ฟังนะไม่พอใจใครไม่พอใจอะไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผม Snow Wolf 200วัตต์นะอันนี้เป็นเวอร์ชั่น 1.5 สีทองบุหรี่นะครับหรือว่าในส่วนต่างประเทศจะเข้าใจเขาจะเรียกเป็นแบบบุหรี่ไฟฟ้าหรือเรียกบารากุไฟฟ้าบางคนก็เรียกอย่างนี้ผมก็งงๆเหมือนกันนะครับตัวนี้นะใช้ชิปในส่วนของ GX 200นะจ่ายไฟตัวนี้เสถียรได้ค่อนข้างแบบตั้งแต่5ถึง200วัตต์อย่างเงี้ยฮะแล้วตัวนี้มีในส่วนของตัวเทมคอนโทรลด้วยคือเรียกว่าเป็นกล่องไฮเอนด์ที่เรียกว่ายอดนิยมณปัจจุบันนี้ทำไมถึงยอดนิยมข้อแรกเลยก็คือหน้ากล่องมันเท่เอาความจริงมาคุยกันอย่างที่2ชื่อไงฮะ Snow Wolf เหี้ยไม่ใช่คิตตี้สโมกนะสโนวูฟแม่งจะกระหลอดสโนในอะไรนะไอเกมออฟครอนน่ะนึกวับแป๊บนั้นขึ้นมาแล้วเหมือนบริษัทเลยคือชื่อมันมีความหมายแล้วมันเฟี้ยวตั้งแต่ชื่อเลยแล้วตัวออกแบบกล่องมาผมว่าผมคนมือใบตาอยู่แล้วนะมือตกลูกตกเนี่ยมือจะใหญ่นะจะค่อนข้างพอดีมือผมพอสมควรไม่กล้าจับเยอะเดี๋ยวเป็นรอยนะครับผมตัวนี้ก็เลือกว่าค่อนข้างสวยงามนะตัวเครื่องทำในส่วนสแตนเลสสตีลนะครับผมในตัวนี้รองรับโอห์มต่ำสุดแต่ 0.05ไปถึง 2.5 โอห์มเลยนะครับก็เรียกว่าวัสดุค่อนข้างอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ปรับแรงค่อนข้างได้เยี่ยมและรับโอห์มได้ต่ำมากพอผมคุณเลือกไปอีกหนึ่งตัวเรียกว่าเจ็บแต่จบ
ก็ว่าได้นะครับผมตัวนี้ก็เทมคอนโทรลเอาโหเรียกว่า100ถึง350องศาเซลเซียสเลยนะแล้วถ้าเป็นฟาเรนไฮน์จะไม่ถึงก็ประมาณ212ถึงประมาณ662ฟาเรนไฮน์ได้นะครับในแพลนในกล่องก็จะมีลักษณะนี้นะครับเอาละเดี๋ยวผมขอลองใช้ก่อนนะผมไม่ได้แกะมารีวิวมั่วๆอยู่แล้วเดี๋ยวขอลองใช้ก็ 2-3 วันก่อนนะเดี๋ยวเป็นยังไงฟิลลิ่งยังไงใช้ดีมั้ยไฟเสถียรจริงมั้ยมีอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยเดี๋ยวมารู้กันครับผมอีกประมาณ2วันเดี๋ยวมาถ่ายใหม่แล้วครับผมในส่วนของลองใช้ตัว Snowwolf 200วัตต์นะครับผมลองใช้ไปวัน2วันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้ผมใส่ในส่วนของตัวแท้งนะครับไปที่สุดๆนะครับเป็นในส่วนของซับแท้งนะครับผมเป็นท็อปแท้งนิดๆนะครับก็ลองดูแล้วเพราะว่าตอนแรกถ้าใช้สูตรไปปั๊บเนี่ยมันก็ผมปกติไม่ค่อยอยู่สูตรส่วนใหญ่ปั๊บพอออกนอกบ้านนี่ก็จะพกเองส่วนของตัวแท้งมันง่ายดีมันไม่ต้องเสียเวลาเติมหลายๆครั้งอะไรสุดจัดนะฮะคราวนี้ก็เดี๋ยวลองดูควันกันนะครับที่ยันที่ใช้เป็นยามาเลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นในส่วนของผมจะดูดเย็นนะครับผมไม่เน้นควันแต่ผมเน้นเย็นกูต้องการความเย็นไปที่ไทยเป็นเมืองร้อนอีเหี้ยไปที่แคมารูนนะฮะก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นอย่างไรนะก็ถือว่าโรงงานยาสูบระเบิดเลยทีเดียวครับควันนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะกลิ่นตรงนี้ก็คือบอกเลยว่าค่อนข้างชัดนะครับผมอันนี้ผมดูดเย็นผมต้องการความเย็นความเย็นเข้าเต็มๆนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนสายเย็นบอกว่าอาจจะมาถูกทางแล้วว่าจะทำวงกลมโทษทีนะลมมันพอมีเหมือนกันคราวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้มาดูนะครับแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ขายนะฮะอันนี้คือผมใช้ในฐานะเพลเยอร์นะครับอันดับแรกในส่วนของการจ่ายไฟนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างนิ่งนะครับเรียกว่าไม่มีสะดุดไม่ว่าคุณจะกดนานขนาดไหนนะครับมันจ่ายไฟก็ค่อนข้างสม่ำเสมอมากนะครับผมในส่วนของแรงดันหรือว่าการยิงมาหรือว่าระบบในส่วนของตัวไฮดรอลิกที่ยิงขึ้นมาปั๊บบอกเลยว่าค่อนข้างเต็มไม่มีสะดุดเหมือนกันตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกล่องที่เรียกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ต้องการความต่อเนื่องความไหลลื่นตัวนี้ใช้ได้นะครับผมลองใช้มา 2-3 วันนะครับยังผมดูดจัดนะครับว่าเป็นดูดนะฮะก็เลยบอกได้ว่าอยู่ได้ประมาณ2วันเกือบประมาณวันครึ่ง2วันเนี่ยแบตหมดบอกกันง่ายๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็ในส่วนของตอนนี้ขอแก้นะช่วงแรกคือตอนได้กล่องมาไม่ได้ศึกษาหาเลยนะฮะก็คือบอกข้อมูลมั่วๆไปนะขออภัยด้วยแล้วกันไอ้ตัว Snowwolf ตรงเนี้ยบอกอ่ะเดี๋ยวหน้าตาเปลี่ยนไปใช่มั้ยคือลองใช้แล้วรู้สึกว่านี่แหละเว้ยก็เลยสั่งซื้อติ๊กเกอร์มาติดกันรอยนิ้วมือสักนิดนึงนะฮะว่าถ้าเกิดใครลองใช้ฟักอย่างเงี้ยมันจะถ้าเกิดใครขโมยกูรู้หมดแต่จับไปมากนิดเดียวหัวรอยมือขึ้นเลยนะครับผมแม้ว่ามันจะอากาศร้อนอากาศเย็นไม่สนรอยมือมันขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นก็ติดป้องกันเครื่องไว้หน่อยนึงนะครับไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะอันนี้ถ้าเกิดสมมติเราใส่ในส่วนของเดี๋ยวบอกก่อนตัวนี้เป็นตัว Limited Edition นะครับเป็นล็อต2นะฮะเรียกว่าเป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยฮะล็อตแรกมันจะไม่สามารถเช็คได้คือในระบบของ Snowwolf นะฮะเมื่อเราใส่ลูกติ๊กเกอร์เข้าไปอย่างเงี้ยเมื่อเรากดไปปั๊บมันจะมีเขียนคำว่า Powerเห็นไหมครับนั่นนะฮะถ้าเกิดใส่รูปธรรมดาไปก็จะไม่มีแล้วก็ปรับค่าฟาเรนไฮต์ได้คือมันจะไม่สแกนตัวแต่สแกนให้ก็เท่านั้นก็เป็นรูปโรงงานหรือรูปเฉพาะของมันเท่านั้นนะครับเป็นรูปที่เอามาไอแบบไอ้ฮะอยู่ข้างถนนมาแล้วเอาครีมงัดมาม้วนอันนั้นไม่ใช่นะฮะนั่นตายลำบากมือโดนเจ้าของแทงตายว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวอธิบายระบบสโนว์บูฟหน่อยนึงสำหรับคนที่ไม่เคยใช้หรือคิดจะลองใช้เอาเป็นยังไงบ้างกด5ครั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวปิดให้ดูก่อนกดปิด5ครั้งนะครับกดเปิดก็5ครั้งกดปุ่มโฮมเนี่ยผมเรียกว่าปุ่มโฮมหรือปุ่มพาวเวอร์แล้วแต่นะครับเนี่ย1 2 3 4 5ก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้พร้อมดูดนะครับผมรอใช้เวลาประมาณ3วิก็ขึ้นมาก็กดดูดได้เลยนะครับผมปุ่มบวกนี่คือปรับนะครับปรับขึ้นปุ่มลบก็ปรับลงนะครับถ้าอยากล็อกปุ่มนะครับผมให้กดในส่วนปุ่มบนเนี่ยปุ่มใหญ่เนี่ย1ครั้งแล้วก็กดในส่วนปุ่มตรงกลางในปุ่มบวกเนี่ยกดพร้อมกันขึ้นก็จะเป็นระบบล็อกเนี่ยครับผมเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเกิดอยากกดแล้วก็กดอีก1ครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมในส่วนของอยากจะเข้าในส่วนของฟังก์ชันที่จะปรับนะฮะปรับทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะปรับปุ่มบัตรปรับโบนอะไรเงี้ยปั๊บเนี่ยกด2ปุ่มนี้ครับเดี๋ยวนะผมก็ไม่ได้ปรับเท่าไหร่ถูกมั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยนะครับกด2ปุ่มนะครับผม2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับก็จะเป็นการปรับโวลต์ปรับวัตต์ได้นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของฟาเรนไฮต์ได้นะฮะต
ตรงนี้ลองใช้ดูแล้วก็บอกเลยว่าค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวกูออกไปไหนวะนะค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าขอย้ำเตือนกันอีกสักครั้งนึงแล้วกันว่าสำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18หรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ไม่ได้ดูบุหรี่มาก่อนเนี่ยแล้วจะซื้อบุหรี่ไฟฟ้าไปดูเพราะมันเท่เนี่ยคิดใหม่นะครับเพราะว่าไอ้อุปกรณ์เหล่านี้ผมมองว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เสริมความเท่หรอกครับคิดสมัยคนดูบุหรี่ส่วนใหญ่ 99.99% เนี่ยมันไม่พ้น2เรื่องนี่แหละอย่างดูเพราะว่ามันเท่2นะดูเพราะว่าเพื่อนๆในวงมันดูทั้งหมดอย่างที่3ก็คือดูเพราะว่าไม่มีอะไรทำลองสักหน่อยนึงก็ติดกันชิบหายว่าไอ้คันจะเลิกมึงเลิกไม่ได้มึงเลิกยากมากคนที่เลิกได้ส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำก็คือหักดิบไปเลยอะไรเงี้ยคือก็ขั้นเนื้อขั้นตัวเอามือไม่ใช่มือการรับผักเอาต้นตีนในการรับผักเครียดนะครับไอ้คนรอบข้างไม่เข้าใจคนไม่ดุก็ไม่เข้าใจไงนะครับฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าช่วยได้แต่สุดท้ายปั๊บอยู่ที่ใจเรานะครับแค่บางคนอยากจะเปลี่ยนแนวเฉยๆอยากจะลดลงมาเพราะไม่อยากเอาสารเสพติดจากบุหรี่หรือว่าสารที่มันก่อให้เกิดโทษจากบุหรี่เนี่ยเข้าร่างกายมากเกินไปนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ช่วยได้พอสมควรเหมือนกันแต่สุดท้ายอยู่ที่ใจเราอยู่ดีอะไรเงี้ยแค่บางคนอาจจะได้แค่เป็นของเล่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยฮะไม่ใช่จิ๋มป๋องนะของเล่นผู้ใหญ่เนี่ยเฮียก็คือเป็นมันนั่งม้วนเล่นเป็นงานดีไซน์หาว่าทำว่าตัวเองทำหรือว่าอย่าประดิษฐ์ประดอยเนี่ยก็เข้าท่าเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับคนที่ไม่ได้ดูบุหรี่แล้วอย่าลองครับเชื่อผมอย่าลองไม่ใช่แฟชั่นหรอกเชื่อผมเถอะไอ้พวกนี้มันคืออุปกรณ์ถ้าให้พูดหยาบคายสุดๆนะอุปกรณ์สำหรับคนที่ติดยาเสพติดได้เลิกก็ได้พูดอย่างนี้ก็ได้เป็นบัลลังก์ไฟฟ้าก็ได้ผมพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดกันเออแล้วบอกอย่างนึงนะคนที่มีบุหรี่ไฟฟ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเชื่อผมนะครับอย่าไปดูดที่สาธารณะเลยครับนะครับถ้าจะดูดจริงๆคือดูดจุดที่คนดูดบุหรี่ด้วยกันโอเคที่สาธารณะตรงนี้รวมถึงผับบาร์ด้วยนะครับเพราะว่าเชื่อผมแนะนำคือเราเองเห็นเรายังรู้สึกว่ามันแหม่งๆเลยครับเวลาสมมติว่าเราอยู่ที่ร้านอาหารแล้วดูดบุหรี่กันตุกตักตุกตักเนี่ยคนดูดบุหรี่ฟ้าพุ่งพุ่งมาเนี่ยเฮียคนมันช็อกมันสีสันเจิดจ้ามากยิ่งตับแสบกระแสงเลเซอร์นะเฮียเรียกว่าแบ็กแมนเสด็จฉะนั้นปั๊บเนี่ยถ้ามันไม่มีใครเข้าใจพวกเราหรอกครับเพราะว่าคนมันไม่รู้หรอกว่ามันปลอดภัยคนมันไม่รู้หรอกว่ามันไม่อันตรายมันไม่แค่กลิ่นหอมนะครับผมมันเป็นแค่รู้สึกว่ามันสารเสพติดน้อยกว่าหรือซ้ำอย่างเงี้ยคนมองก็อาจจะว่าไม่เข้าท่าอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไอ้พวกเหี้ยนี่มันโดนมันคิดได้ทุกอย่างครับฉะนั้นปั๊บหลีกเลี่ยงก็ได้หลีกเลี่ยงถ้าอยากดูจริงๆอยากไปดูจุดที่คนเห็นนะครับหรือดูที่จุดคนดูบุหรี่ด้วยกันอย่างเช่นมุมชักสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะพกตัวใหญ่ไว้บ้านอะไรอย่างเงี้ยจะพกไอ้ส่วนผลถ้าเป็นแท่งเป็นแท่งอย่างเงี้ยฮะก็พกติดตัวไว้อันนั้นแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้คือเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากเลิกบุหรี่จริงๆนะครับโดยเฉพาะไอ้จุดที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยอย่าให้เจอนะไอ้พวกที่ดูดตาม BTS ดูดตามรถเมย์ดูดอะไรเงี้ยผมว่าผมเอาตรงๆนะครับกางไม่เข้าท่าแล้วครับอย่างเงี้ยเดินอยู่ตัวพุ่งปล่อยควันไอ้เหี้ยเนี่ยพวกป่องไฟระเบิดไอ้ห่าไม่เหมาะสมนะมันทำให้คนมองว่ามันมึงแย่คนเดียวทำให้คนส่วนใหญ่ตัวมองโอ้ยพวกเหี้ยนี่แม่งใช้ไม่ได้เลยมันใช่ไหมวะนะฮะคิดหน่อยมีสมองคิดนิดนึงนะครับผมอันนี้ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปผมครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าผมเป็นคนพูดจาหยาบคายนะครับผมจะไม่บอกผมคนพูดตรงนะครับนะฮะผมพูดตรงไม่ต้องพูดหยาบคายก็คือกูเป็นคนหยาบคายครับแค่นั้นเองคือจะพูดทำไมเหมือนกันแต่ผมว่าเอาชัดๆดีที่สุดครับไม่ต้องเสียเวลาอ้อมค้อมไม่ต้องเสียเวลามีกิมมิกเล่นมุกอะไรมากมายเอาจัดๆตรงตรงนี้ก็เข้าใจตรงกันสำหรับคนที่อยากจะซื้อบุหรี่ไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็แนะนำว่าเป็นคนที่อยากจะเลิกหรือว่าอยากจะหาแนวทางป้องกันไม่ให้ตัวเองมีกลิ่นเหม็นจะได้ไม่มีปัญหาครอบครัวตัวเมียน้อยหรือเก็บเมียหลวงด่างที่ชิบหายเหม็นชิบหายอะไรอย่างเงี้ยก็นี้ช่วยได้มากเพอเพอจะหอมด้วยนะครับยังไงก็หลีกเลี่ยงในส่วนของการอยู่ในที่โลโกทานะครับแล้วก็ที่มันไม่ควรดูดนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของการดูแลรักษานิดนึงไอ้ตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับนะฮะไม่ใช่แบบเรื่องของการจุดบุพวดน้ำสาโป้งไอ้หาเจ๊งนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงไม่ใช่บุหรี่บางคนไม่เคยใช้บุหรี่จริงบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าหมูบุหรี่จริงนะเอาเด็กไว้ตรงนี้เด็กไว้ที่หลายสมัยก่อนเนี่ยแล้วเดินหยิบน้ำยาหกที่หายไปวอดก็หากันไปนะครับผมก็สั้นๆเพียงเท่านี้ดีกว่าก่อนที่จะเลิกไกลกว่านี้นะครับก็ยังไงผมก็อาจจะไม่ค่อยได้รีวิวเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนก็เตือนมานะฮะว่าเฮ้ยพี่มันมูลนี้งั้นนะเฮ้ยมันอาจจะเคยคนตามผมพอสมควรเหมือนกันแล้วบางคนก็อาจจะเยาวชนตัวนี้ผมใส่กรองถี่ถ้วนนะครับถึงได้เน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับว่าอย่าลองอย่าให้ผมเห็น
ถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนดูดบุหรี่แล้วไม่เหมาะสมครับณจุดนี้นะฮะในส่วนของเพื่อนๆที่กำลังดูดกันนิยมอยู่ปั๊บหลายคนก็บอกว่ามาเส้นทางนี้จบยากมากเหมือนคนเล่นกล้องนะครับเล่นกล้องตัวนึงอ่ะเริ่มจาก DSLR สักพักที่ปั๊บเอาแล้วไอ้เหี้ยฟิล์มมาแล้วอ่ะสักพักเปลี่ยนฟิล์มเป็น DSLR เหมือนเดิมเปลี่ยนเลนส์บ้างใส่อะตอมบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ใส่กิ๊บบ้างอันเนี้ยมันจบยากเหมือนแต่งรถเหมือนกันเริ่มแต่รถเดิมๆปั๊บสักพักแม็กมาไอ้เหี้ยโชกมาใหม่ปั๊บเนี่ยไดชาร์ปเพิ่มสีเข้าให้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเทคนิคผมนะครับเทคนิคส่วนตัวผมนะครับวิธีที่ทำให้เราไม่ต้องเข้าสู่วิถีมาม่าครับคือวิถีแดกข้าวผัดไทยบ้างก็ได้อย่างเงี้ยคือเมื่อซื้อแล้วปั๊บเนี่ยไม่ต้องไปตามอ่านเฟซเลยไม่ต้องไปอ่านตามเพจผมไม่อยู่กลุ่มใครเลยผมไม่อยู่เพจใครด้วยคือเข้าไปแต่ผมไม่อ่านเลยเพราะอะไรนะมันมีวัฒนธรรมใหม่ๆมาเรื่อยๆมีแง่อยู่แล้วสักพักนึงปั๊บเอาละกูเพิ่งซื้อสโนว์วูฟมารุ่นใหม่มาที่ไอ้บริษัทเดียวกันทำมาแม่เหี้ยแม่เจอกับโทรศัพท์มือถือมีวงจรโอ้โหหมุนควงกับมันส่องมันงามเลยเกินอ่ะสักพักนึงเปลี่ยนยิปใหม่อีกอ่ะเป็นยิปแก้วดูดไม่ร้อนดีคลายความร้อนแจ๋วอะตอมแท้งเบื่อปั๊บติดจะสูงสัก3ตัวมั้ยอ่ะดูสุดเปลี่ยนแท้งใหม่เอาแท้งอันควายๆดูด5วันไม่จบมันไม่สิ้นหรอกฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดนะมีปั๊บเนี่ยนิ่งไปเลยฮะพออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประจำไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มแล้วมันจะหยุดได้ครับอันนี้ผมลองกับตัวแล้วบอกว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคลิปพีชีพ มาอธิบายในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็แนวคิดของผมด้วยนะครับยังไงก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากจะเริ่มบุหรี่จริงจังนะครับแล้วเราไม่สามารถหักดิบได้หรือเราไม่สามารถที่จะลดได้นะครับไอ้นี่เป็นหนึ่งตัวช่วยหนึ่งเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนก็ตั้งใจนะครับยังไงเราก็อยู่วงการเดียวกันแล้วนะครับก็ขอให้มีอะไรค่อยพูดกันจากันครับอย่าดราม่ากันให้มากนะครับผมผมลืมพูดอะไรอีกวะแบบไอ้พูดข้อมูลทั่วไปเนี่ยผมว่ามีคนอธิบายไปเยอะแล้วผมไม่ได้เข้าไปอ่านเข้าไปเช็คหรอกนะฮะยังไงก็ถ้าเกิดซ้ำกับข้อมูลใครหรือพูดพลาดถึงใครก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามครับนะฮะฝากอีกนิดนึงนะฮะในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะครับถ้าเกิดรับประชาชนจริงนะครับรับคุณจ่ายภาษีหรือไม่จ่ายก็แล้วแต่เลยนะก็ออกมาอธิบายให้มันชัดเจนอีกเปรียบเทียบชัดๆเอาเอกสารมาอ้างอิงอธิบายไปเลยว่าสารตัวไหนของบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดอันตรายอะไรบ้างเอาชัดๆไม่ใช่เอะอะมันนิโคตินแม่งก็มีทุกอย่างแหละเอากูบ้างไหมแดกกาแฟมีคาเฟอีนเหี้ยแดกมากๆสมองดับเป็นไงต้องตินมันก็มีทุกอย่างมันก็มีผลเสียกับร่างกายมากก็แย่น้อยก็แย่ทั้งนั้นนะอย่ามาเลิกเถอะกูมากทั้งนั้นปั๊บถ้าเกิดรัฐบาลหรือว่าในส่วนของหน่วยงานของประเทศเถยไม่ใช่ประเทศเรานะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะครับอยากจะออกข้อมูลในปั๊บคุณงานเขียนให้ชัดๆถ้ามันดีกว่าจริงๆหรือว่ามันพอช่วยได้จริงๆก็อยากให้ส่งเสริมก็ไปถึงขั้นส่งเสริมก็จะแดกกีดกันให้มันมากนะครับผมทุกวันนี้ผมว่าอะไรที่มันเน้นในเรื่องของผลประโยชน์เกินเหตุปั๊บเนี่ยจนสูญเสียในเรื่องของสุขภาพประชาชนแบบคนเมืองถึงไปนะฮะคนไทยไม่โง่นะครับมนุษย์มันไม่โง่หาข้อมูลได้ยุคนี้ไม่ใช่ยุคเพจเจอร์ยี่ไม่ใช่ยุคสมัยคอมจอเขียวนะคอมเน็ตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันหาข้อมูลกันได้ครับฉะนั้นปั๊บเนี่ยผมว่าอย่าไปสอนสังฆราชให้ว่ายน้ำดีกว่า อย่าสอนให้จระเข้ปีนมะพร้าวหามะพร้าวเลยครับนะครับก็ขอฝากไว้แค่เท่านี้นะครับผมก็พิจารณาไว้ด้วยแล้วกันผมประมุขพักมานักในหลวงวันนี้ไม่ได้มาจากกลุ่มไหนมาคนเดียวโดดๆนะขอจบในส่วนการรีวิวสโนวูฟ 2,000 เอ๊ะกูติด 2,000 มาจากอะไรวะ200บาทเป็นเท่านี้แก้ข่าวแก้ข้อมูลนิดนึงตัวนี้มันตัวที่เป็นดิชั่นนะครับตัวชิปมันจะเป็นแบบ 1.7 นะขออภัยนะครับในส่วนของไอ้ช่วงแรกประมาณ2วันที่แล้วที่ผมพูดไปเป็น 1.5 ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวรุ่น2แล้วนะครับผมไอ้ตัวนี้ก็ถ้าเราใส่รุ่นนิกเกิลเห็นว่ามันเป็นพาวเวอร์ถ้าใส่รุ่นธรรมดาก็จะไม่มีฮะก็ปรับเป็นหายได้ก็ต่างแค่นี้นั่นแล้วก็เหมือนกันเป๊ะฟิวสูงเหมือนกันเป๊ะนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมสวัสดีครับผม